ที่มาเป็นครั้งแรกแล้วก็ยินดีต้อนรับสับพี่น้องที่เรามาร่วมนมัสก,การด้วยกันในทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าเราจะอยู่ที่เน็กซัสอยู่แล้วหรือว่าอยู่ที่คิดจักใดก็ตามนะคะเราเป็นพี่น้องกันในองค์พระเยซูคริสเราเป็นพี่น้องในทางจิตวิญญาณนะคะเราไปไหนแล้วก็มีพี่น้องอยู่ทั่วประเทศหรือทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะคะมาจากแดนไกลที่สหรัฐอเมริกาที่แคนาดาเราก็รู้สึกต้อนรับนะคะส่วนวันนี้อาจารย์สลันก็ไป สอนที่ค่ายนิวไลฟ์ที่เพชรบูรณ์ไปสุกเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงบ่ายก็คงจะเดินทางกลับมาแล้วก็สัปดาห์หน้านะคะอ้นกับอาจารย์สลันก็ไม่อยู่นะคะไปสอนที่ค่ายของเชียงใหม่เป็นค่ายประจำปีอาจารย์สลันก็ฝากความคิดถึงมาถึงพี่น้องทุกท่านเวลาไม่เจอก็จะคิดถึงนะคะคิดถึงว่าเป็นยังไงบ้างพี่น้องสบายดีไหมแล้วก็ ในการนมัสการพระเจ้าเป็นยังไงเต็มอิ่มไหมเราก็ระลึกถึงพี่น้องเสมอแล้วก็ถ้าอาจารย์ว่างนะคะพี่น้องคงไม่ทราบอาจารย์จะชอบดูไลฟ์สดหรือไม่ก็จะแอบดูตรงกล้องวงจรปิดนะคะก็จะคอยเห็นพี่น้องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลานะคะเราเหมือนพระเจ้าที่มองเห็นเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะขอบคุณค่ะเอมเอมแลวก็สิ่งหนึ่งที่เราจะมาศึกษาพระวจนะด้วยกัน ในช่วงเช้านี้ก็คืออาหารฝ่ายจิตวิญญาณที่สำคัญมากคือพระวจนะที่มาจากพระเจ้าขอเชิญพี่น้องทุกท่านยืนขึ้นนะคะเราจะอ่านพระวจนะพระเจ้าร่วมกันในสดุดีบทที่23ข้อ3ค่ะพร้อมนะคะ34พระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ สาธุการพระนามพระเจ้าในเช้านี้เราขอบคุณพระเจ้าทุกๆครั้งที่เราได้ศึกษาพระวจนะพระเจ้าร่วมกันพระวจนะพระเจ้าเป็นคําตอบและเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตของเราเสมอเราเชื่อในฤทธิอ์อำนาจของพระวจนะพระเจ้าที่จะเปลี่ยนจิตใจของเราให้ดีขึ้นและสูงขึ้นแต่ทางเดียวในพระนามพระเยซูค <ADHD> ริสต์อาเมนเชิญนั่งค่ะพี่น้องที่รักลองดูเรื่องราวหรือลองฟังเรื่องราว ที่ขพาพเจ้าจะเล่าให้ฟังนะคะในเช้านี้ว่าเรื่องราวต่อไปนี้มีข้อคิดหรือว่ามีสิ่งใดที่จะทำให้เราเห็นแง่มุมของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อนะคะในปีคศ1988นะคะเป็นเรื่องราวของคุณลีวิลเลียมชาวอเมริกันนะคะได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวว่ารถบัสท,ที่ ได้ขับไปยังค่ายอนุชนนะคะของคิสจักรซึ่งมีภรรยากับลูกสาวสองคนของเขาเนี่ยได้นั่งรถคันนั้นไปด้วยเกิดอุบัติเหตุและข่าวร้ายก็คือภรรยาวัย43ปีกับลูกสาวสองคนเสียชีวิตลงในวันนั้นลูกสาวคนโตอายุ14ปีส่วนคนเล็กอายุ10ปีนะคะ เป็นเหตุการณ์ที่คุณลีรู้สึกว่าสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเพราะว่าบุคคลที่รักทั้งสามในครอบครัวได้เสียชีวิตลงในวันเดียวกันตอนนี้คุณลีไม่เหลือใครที่เป็นคนในครอบครัวอีกเลยเพราะว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วคุณลีอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจทุกใจเป็นยิ่งนักมีความรู้สึกว่า เหตุการณ์นี้ทำไมเกิดขึ้นกับเขาแม้จะมีพี่น้องในคิสจักรมาเยี่ยมคุณลีวันแล้ววันเล่ามีเพื่อนฝูงมาให้กํำลังใจแต่ในความรู้สึกเศร้าเสียใจจากการสูญเสียก็ไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมากนักเวลาเริ่มผ่านไปจากสัปดาห์เป็นเดือนจากเดือนเป็นปีคนที่เคยมาเยี่ยมอยู่บ่อยๆเคยมาเรื่อยๆ เขาก็ไม่สามารถจะมาเยี่ยมได้อยู่ตลอดเวลาคนก็เริ่มจางหายไปหายไปและนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณลีรู้ว่าไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้24ชั่วโมงไม่มีใครที่จะอยู่กับเราได้ตลอดเวลาคุณลีต้องพยายามทำใจให้เข้มแข็งขึ้นเวลาผ่านไปสองปีนะคะสองปีต่อมาเช้าวันที่สมีนาคมปี1990 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์คุณลีจะไปโบสถ์และในวันนั้นคุณลีวิลเลียมไปที่ร้านดอกไม้แห่งหนึ่งในเมืองมิสซูรีก่อนที่จจจะไปโบสถ์นะ,ค,ะคุณลีก็เดินทางไปที่ร้านดอกไม้เพื่อจะซื้อดอกกุหลาบสีแดง16ดอกเพราะว่าวันนี้นะคะคือวันที่ครบรอบวันเกิดของลูกสาวคนโตอายุ16ปีคุณลีก็สัญญาว่า ถ้าวันหนึ่งลูกอายุ16ปีเมื่อไหร่พ่อจะซื้อดอกไม้ดอกกุหลาบสีแดง16ดอกให้กับลูกแล้วพ่อจะพาลูกไปทานไปทานอาหารดีๆหนึ่งมือ้อนั่นคือคำสัญญาจากคุณลีที่มีต่อลูกสาวพอวันนี้มาถึงคุณลีไม่เคยลืมสัญญาและเดินทางไปซื้อดอกไม้ซึ่งแพงมากเมื่อได้ดอกไม้มาครบแล้วนะคะ คุลีจะเดินไปที่สุสานเขาก็อธิษฐานต่อพระเจ้าระหว่างอธิษฐานกับพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณลีได้ยินเสียงของพระเจ้าตัดในใจว่าให้เอาดอกไม้16ดอกนี้ไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ที่นอสแคโิรไลนาระหว่างวิสูลีกับนอสแคลรไลนาก็เดินทางไกล พอสมควรคุลีไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องเอาดอกกลาบ16หดอกเนี้ยไปให้ที่โบสถ์แห่งนั้นเอาไปทําอะไรทั้งๆท,ที่เขากําลังตั้งใจจะเอาไปวางที่หลุมศพลูกสาวของเขาแต่เมื่อเสียงนั้นชัดเจนคุลีก็ตัดสินใจขับรถไปโบสถ์ที่พระเจ้าบอกแล้วเมื่อไปถึงที่โบสถ์ที่นี่คุลีก็ไปถามหาสิทธยาพิบาล เมื่อพบกับศิยาพิบาลแล้วคุลีก็บอกว่าอาจารย์ครับนี่คือดอกกุหลาบสีแดงสิบหกดอกพระเจ้าให้ผมเอาดอกกุหลาบช่อนี้มาให้ที่นี่เอาไปเลยครับอาจารย์สิยาพิบาลก็บอกไม่เอาเอามาให้ผมทำไมผมไม่ได้ต้องการดอกไม้สิบหกดอกนี้เลยคุณจะเอามาให้ผมทำไมผมไม่เอาคุลีก็ถามว่า ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าพระเจ้าให้ผมเอาดอกกลาบมาให้ที่นี่ทำไมอาจารย์ก็ถามพระเจ้าสิครับว่าให้ผมอะเอามาให้ใครเอามาทำอะไรสิทธิยาพิบาลก็เลยบอกคุณลีว่าเอาอย่างนี้ไปกับผมแล้วก็เชิญคุณลีเดินไปที่ห้องอนุชนแล้วเปิดประตูไปถามว่าพี่น้องมีใครต้องการดอกไม้สีแดงส6บหดอกนี้ไหมครับห้องอนุชนก็บอกไม่มีครับ เดินไปอีกห้องหนึ่งก็ไปถามว่ามีใครต้องการดอกกุหลาบสีแดง16ดอกนี้ไหมครับปรากฏว่าไม่มีใครที่ต้องการสักคนหนึ่งสิทธยาพิบาลบอกว่าเอาอย่างนี้วันนี้คุณลีคุณไม่ต้องทำอะไรคุณขึ้นมาอยู่บนเวทีกับผมคุณมานมัสการพระเจ้าร่วมกับผมแล้วคุณให้พระเจ้านำคุณเลยนะว่าดอกไม้นี้เนี่ยพระเจ้าจะมอบให้ใคร คุณลีก็นมัสการร่วมอยู่ในบรรยากาศวันนั้นการนามัสการสิ้นสุดลงการเทศนาสิ้นสุดลงจนกระทั่งจะเริ่บรอกเลิกรอบนมัสการและจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อํานวยพรในเวลานั้นเองสายตาของคุณลีก็ไปสะดุดกับเด็กสาวคนหนึ่งแล้วก็บอกไปบอกสิทธยาพิบาลว่าผมอยากคุยกับเด็กสาวคนนี้สิทธยาพิบาลก็ตกใจ เด็กคนนี้เป็นใครผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเสร็จแล้วก็ลงมาที่ข้างล่างเวทีแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ไปเชิญเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาข้างหน้าเมื่อคุณลีเจอกับเด็กผู้หญิงคนนี้สิ่งที่คุณลีทำก็คือพูดกับเด็กผู้หญิงว่าหนูผมไม่รู้ว่าหนูเป็นใครผมไม่รู้ว่าหนูชื่ออะไรแต่วันนี้พระเจ้า ให้ผมเอาดอกกุหลาบสิบหดอกนี้มาให้กับหนูและพระเจ้าบอกผมว่าให้ผมพาหนูไปทานข้าวด้วยพอได้ฟังแบบนั้นเด็กผู้หญิงร้องไห้ร้องหนักมากร้องไห้โฮทั่วไปทั้งคิสจักรทุกคนก็แปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นเธอไม่ยอมยื่นมือมารับดอกไม้แต่เธอตัวสัน่นร้องไห้ จนกระทั่งสิทธยาพิบาลต้องโอบเธอเบาๆและอธิษฐานเผื่อเธอจนพอเริ่มสงบลงสิทธยาพิบาลก็ถามว่าหนูเป็นใครทําไมผมไม่เคยเห็นหนูที่โบสถ์นี้เลยเด็กผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าหนูก็ไม่รู้ว่าพ่อหนูเป็นใครหนูก็ไม่รู้ตั้งแต่หนูเกิดมาหนูไม่เคยเห็นคุณพ่อหนูแม้แต่ครั้งเดียวหนูไม่รู้จักพ่อของหนู หนูอยู่กับคุณแม่พออายุสิบสามปีคุณแม่ก็พาหนูไปขายบริการจนตอนนี้คุณแม่ก็ทิ้งหนูไปแล้วและหนูอยู่คนเดียวเท่านั้นหนูขายบริการมาตลอดสี่เดือนที่แล้วมีคุณป้าท่านหนึ่งมาประกาศเรื่องราวพระเจ้ากับหนู แล้วคุณป้าพาหนูมาที่โบสถ์แห่งนี้หนูจึงตัดสินใจที่จะต้อนรับพระเยซูคริสต์หนูมาที่นี่สี่เดือนแล้วแต่หนูยังขายบริการอยู่แล้ววันนี้หนูมองปฏิทินวันนี้เป็นวันเกิดของหนูคุณป้าบอกว่าพระเจ้ารักหนูตั้งแต่หนูเชื่อพระเจ้ามาหนูไม่เคยอธิษฐานขออะไรกับพระเจ้าเลย นอกจากขอให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าของหนูแล้ววันนี้หนูอธิษฐานขอพระเจ้าว่าถ้าพระอ,องค์รักหนูวันนี้หนูอยากได้รับความอบอุ่นจากพระเจ้าวันนี้หนูอยากให้มีใครสักคนก็ได้เอาดอกกุหลาบสิบหกดอกมาให้กับหนูทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเด็กคนนี้สิทธยาพิบาลก็ร้องไห้คุณลีก็ร้องไห้ ที่ประชุมก็ร้องไห้ตื้นตันในความรักพระเจ้าที่กำลังทำกับเด็กผู้หญิงคนนี้กุลีก็รู้สึกสัมผัสว่าพระเจ้าใช้ชีวิตของเขามาเจอกับเด็กคนนี้จริงๆแล้ววันนั้นทั้งโบยก็รู้สึกตื้นตันกับเรื่องราวของเด็กคนนี้สองอาทิตย์ผ่านไปสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กผู้หญิงคนนี้ได้สัมผัสถึงพระเจ้าที่ฟังคำอธิษฐานของเขา ได้สัมผัสถึงความรักพระเจ้าเธอตัดสินใจว่าเธอจะเลิกขายบริการเธอตัดสินใจว่าเธออยากรับใช้พระเจ้าคุณลีก็ได้มอบเงินที่จะส่งให้เธอเรียนโรงเรียนพะคิสตร,รมในคิสจักรศิยาพิบาลและพี่น้องก็สนับสนุนเธอนั่นคือเรื่องราวในเช้านี้ของคุณลีวิลเลียมที่พระเจ้าส่งใช้ชีวิตของเขา แม้เขาอยู่ในความเจ็บปวดแม้เขาเองก็ต้องต่อสู้แต่คนที่เจ็บปวดคนนี้ได้กำลังช่วยคนเจ็บปวดอีกคนหนึ่งให้ได้พบความรักพระเจ้าพี่น้องที่รักบางครั้งเสียงของพระเจ้าที่พูดกับเราเบาๆพูดอย่างแผ่วเบาเท่านั้นแต่มันดังสนั่นไปยังใจของคนบางคนมันดังมากแล้วมันเป็นความรู้สึกตื้นตันอยากให้พี่น้องลองฟังเสียงของพระเจ้าที่จะบอกพี่น้อง และถ้อยคําวันนี้พระวจนะพระเจ้าวันนี้นะคะคือเรื่องเข้าใจการทรงนําเรามาดูถึงการทรงนําของพระเจ้าเมื่อพระเจ้านําเราสิ่งที่เราทําขอให้เรามั่นใจจริงๆว่าพระเจ้ากําลังให้เราทําสิ่งนั้นอยู่และเราจะมารู้ว่าเป้าหมายและวิธีการทรงนําของพระเจ้าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจคือพระเจ้าทรงนําชีวิตของเราไปสู่ทางที่ดีและชอบธรรม พระเจ้ามีเป้าหมายที่จะนําเราแต่ละคนไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นแล้วไปอยู่ในเส้นทางที่ชอบธรรมกษัตริย์ดาวิดได้เขียนถึงการทรงนําของพระเจ้าในชีวิตของท่านไว้ว่าสดุดี23ข้อ3พูดว่าพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพระเจ้าพระองค์ทรงนําข้าพระเจ้าในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความชอบธรรมพระองค์ทรงรับเราเป็นบุตร แน่นอนว่าพระองค์จะนำบุตรทั้งหลายไปสู่เส้นทางแห่งความชอบธรรมนะคะและนั่นคือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ได้ว่าถ้าพระเจ้านำเราจะนำอย่างไรพระเจ้าจะไม่นำเราไปในทางที่ไม่ถูกต้องหรือผิดบาปอยากอบบทที่หนึ่งข้อ13ก็ได้เตือนย้ำไว้ว่าอย่าให้คนที่ถูกล่อลวงกล่าวว่ากล่าวว่าอะไรคะพระเจ้าทรงล่อลวงค่าพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าจะไม่ถูกความชั่วล่อลวงอย่าให้คนแบบนี้พูดเลยนะคะว่าพระเจ้านำเขาไปทำสิ่งไม่ดีเพราะพระองค์เองไม่ทรงล่อลวงใครเลยนั่นคือสิ่งที่ยากอบเขียนเตือนเอาไว้เพื่อเราจะเข้าใจอย่างตรงกันก็คือพระเจ้าจะไม่ล่อลวงหรือนำคนของพระเจ้าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องพระเจ้าจะไม่ล่อลวงหรือนำชื่อของเราไปทำในสิ่งที่ไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้า หรือสิ่งที่ขัดแย้งกับพระลักษณะของพระองค์แน่นอนว่าถ้าเราจะให้ใครสักคนนำเราเขาจะต้องเป็นคนที่เราจะเชื่อและเดินตามเขาความคิดของเขาที่จะนำเราแล้วเราก็ตอบสนองในโลกนี้มีผู้นำอยู่มากมายคนบางคนก็เป็นผู้นำเค้าตั้งใจเป็นกระหายหาอำนาจแล้วก็อยากเป็นผู้นำในขณะที่คนบางคนไม่อยากเป็นผู้นำบางทีใช้คำว่าตกกระไดพลอยโจร เราต้องมาเป็นผู้นําไม่ว่าจะตั้งใจอยากเป็นหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะคนที่เป็นผู้นําในโลกนี้มีทั้งผู้นําที่ดีและผู้นําที่ไม่ดีผู้นําบางคนที่โลกได้บันทึกว่าเขาเป็นผู้นําที่เหี้ยมโหดพี่น้องคิดถึงใครแต่มีคนหนึ่งนะคะที่ติดโผล่ขึ้นมาก็คืออดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นําคนนี้นะคะเป็นผู้นําของนาซี ที่ได้ทำให้ผู้คนต้องเสียชีวิตไปกว่า17ล้านคนคนในกรุงเทพที่มาอยู่ปัจจุบันมีประมาณ8ล้านกว่าคนมันนั่นหมายถึงว่าคนทั้งถ้าเทียบนะฮะทั้งกรุงเทพเนี่ยเสียชีวิตลงสองเท่าหมดเลยเมืองร้างเลยการที่เขานำคนไปตายจากสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันุ์ชาวยิวนะคะโดยการจับคนยิวไปรมควันลมแกส๊ส จนตายพี่น้องเราไม่ทราบเลยว่าคนยิวคนไหนที่ทำให้ฮิตเลอร์กดแค้นเราก็ไม่แน่ใจนักว่าต้นสายปลายเหตุเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เรารู้แน่ก็คือว่าใครจะเป็นต้นเหตุของความกดแค้นไม่สำคัญแต่การที่เราฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์หรือฆ่าคนบริสุทธิ์นำคนไปตายนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่น้ำอะไรพระเจ้าการที่เราต้องไปทำร้ายคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้อง สิ่งนั้นไม่ใช่น้ำพระไัยพระเจ้านะคะแล้วเรารู้ว่าผู้นำบางคนที่เราเห็นในโลกมากมายก็จะมีวิถีแห่งความรุนแรงมีวิถีแห่งการที่ตาแทนตาฟันแทนฟัน,ฟนทำร้ายกันไม่ยอมแพ้แล้วก็ประหัดประหารกันและหลายคนก็นำคนไปสู่ความตายสิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือต้องระมัดระวังในการที่จะให้ใครมานำชีวิตของเราพระเจ้าบอกว่าระวังจริงจ อย่ายอมไปอยู่ภายใต้ใครง่ายๆเพราะว่าใครที่มานำเรานั่นหมายถึงเขากำลังอยู่เหนือเราแล้วเราไม่รู้ว่าเขากำลังจะนำเราไปสู่ชีวิตหรือนำไปสู่ความตายแล้วพระเจ้าทรงปรารถนาให้เราระมัดระวังในการที่จะฟังเสียงของพระองค์ว่าตอนนี้พระองค์กาลังจะให้ใครนาชีวิตของเราและผู้เลี้ยงและผู้นาที่ดีที่สุดที่เราจะต้องเดินตามก็คือพระเจ้าเอเมนไหมคะวิธีการที่เราจะต้องเรียนรู้ และตรวจสอบในการที่จะมีใครมานําเราหรือแม้แต่พระวจนะพระเจ้าหรือคนพูดพระวจนะพระเจ้าเลยยังต้องตรวจสอบได้ซ้ําว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าหรือเปล่าถ้าสมมติมีคนพูดกับเรานะคะว่าพระเจ้าส่งนําให้เขาซื้อหวยสงสารแม่ค้าดูดิเหลือเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องช่วยซื้อพระเจ้านําแล้วเนี่ยเราเป็นคนใจดี มีคนพูดกับเราแบบนี้พระเจ้าทรงนำให้เราซื้อหวยซื้อสิ่งที่มันเป็นเสี่ยงโชคเสี่ยงลางเราคิดว่านี่คือการนำจากพระเจ้าไหมคะพระเจ้าจะไม่นำเราให้เราไปสู่วิญญ,ญาณของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลางหรือถ้ามีคนบอกว่าพระเจ้าทรงนำให้ผมลอกข้อสอบผมจะได้สอบผ่านสักทีเนี่ยเรียนมาแปดปีละใกล้ละเทอมสุดท้ายละเนี่ยสุดท้ายแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวขอเพื่อนไว้พระเจ้านำ ถ้าลอข้อสอบเนี้ยผ่านเลยพ่อแม่มีความสุขสบายใจรับปริญญาพระเจ้านำผมแล้วได้นั่งใกล้คนนี้พี่น้องว่าใช่ไหมพระเจ้าจะไม่นำเราให้มีวิญญาณการทุจริตหรือถ้าพี่ถ้ามีคนนะคะมาพูดกับเราบอกว่าพระเจ้าทรงนำผมพบแล้วผู้หญิงที่จะทำให้ผมมีความสุขสัทีในชีวิตผมพบแล้วผมหามานานเลยเนี่ยใช่ผู้หญิงคนนี้แน่ๆแล้วเราก็ ไปบอกเลิกกับแฟนที่กําลังจะแต่งงานโดยไม่มีเหตุผลหรือเราก็ไปขอเลิกกับภรรยาที่อยู่ที่บ้านเราภรรยาก็ดีมากเลยแล้วเราบอกว่านี่คือการทรงนำของพระเจ้าผมไม่เคยมีความสุขในชีวิตมาก่อนเลยครั้งนี้แหละใช่แน่อย่างนี้ใช่การทรงนำไหมคะพี่น้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเรามาตรวจสอบผ่านพระวจนะของพระเจ้าสดุดีบทที่5ข้อ4ถึง6บอกว่าพระองค์มีช่พระเจ้าผู้ที่จะปฏิ ผู้ปิติยินดีในความอธรรมความชั่วร้ายจะไม่อาศัยอยู่กับพระองค์คนโอ,อ้อวดจะไม่ยืนอยู่เฉพาะพระเนตรของพระองค์พระองค์ทรงเกลียดชังผู้ทําความชั่วทุกคนพระองค์ทรงทําลายผู้ที่พูดมุสาพระยาเว์ทรงสะอิสเอียนผู้กระหายเลือดและคนหลอกลวงทีนี้เราเริ่มตรวจสอบจากพระวจนะพระเจ้าเพื่อเราจะมาดูว่าการทรงนำของพระเจ้าที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราเริ่มเห็นแล้วว่า พระเจ้าจะไม่นำให้เราทำบาปพระเจ้าจะไม่นำให้เราทำสิ่งที่ขัดจากพระลักษณะพระเจ้าพระเจ้าจะไม่นำให้คนทะเลาะก,กันเกลียดกันพระเจ้าจะไม่นำให้เราละทิ้งครอบครัวของเราพระเจ้าจะไม่นำให้เราชุจริตมุสาหรือเอาเปรียบผู้อื่นแต่การทรงนำของพระเจ้าจะทำในสิ่งที่ดีแต่บางครั้งถ้าเราผิดพลาดไปแล้ว เรามาดูว่าแล้วเราจะให้พระเจ้านำต่อไปอย่างไรมีคำาก่าวของดาวิดในสดุดีบทที่ 73: ข้อ22ถึงพูดว่าข้าพงเข่าและไม่รู้เรื่องข้าพงประพฤติตัวเหมือนสัตว์ต่อพระองค์ถึงกันนั้นก็ดีข้าพงอยู่กับพระองค์เสมอพระองค์ทรงจับมือขวาของข้าพงไว้พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ด้วยคำปรึกษาของพระองค์และภายหลังพระองค์ทรงนำข้าพองให้ได้รับเกียรติยศ นั่นคือคำพูดของกษัตริย์ดาวิดท,ที่ครั้งหนึ่งก็เคยทำบาปอย่างน่าละอายในบาปล่วงประเวณีและเขารู้สึกผิดมากต่อพระเจ้าแต่เขาไม่เคยละทิ้งพระเจ้าในบางครั้งนะคะถ้าเราพลาดพั้งทำสิ่งที่เรารู้สึกมันน่าละอายใจเรารู้สึกว่าเราทำในสิ่งที่ไม่สมควรได้รับการอภัยแต่พระเจ้าบอกว่าแค่เพียงเรากลับใจเท่านั้นพระเจ้าจะชำระบาปทั้งสิ้นให้กับเรา แล้วพระเจ้าจะทรงนําเราต่อไปแล้ววันหนึ่งพระเจ้าจะนําเราได้รับเกีดยรติยศด้วยเอเมนไหมคะ พระเจ้าอยากให้เราหลุดพ้นจากสิ่งที่ถ่วงรั้งในชีวิตของเราพระเจ้าอยากให้เราหลุดจากสิ่งที่มันทำร้ายชีวิตของเราและพระองค์จะนำเราไปสู่มรรคาที่ถูกต้องของพระเจ้านั่นคือน้ำไทยของพระเจ้าในการทรงนำนั่นคือน้ำไทยของพระเจ้าในเป้าหมายสูงสุดของพระองค์ที่พระองค์จะนำเราแต่ละคนและเราเชื่อว่าถ้าพระเจ้านำเราเมื่อไหร่สิ่งที่เราได้รับจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในน้ำไพดพระเจ้าพี่น้องเชื่อแบบนั้นไหมคะ อาเมนเรามาดูวิธีการทรงนำของพระเจ้านะคะมีหลากหลายวิธีแต่วันนี้ขอสรุปสั้นๆแค่ประมาณ6วิธีการเท่านั้นที่พระเจ้าจะนำชีวิตของเราสิ่งแรกนะคะคือการทรงนำผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์นบทที่1 6 1 3กข้อ13กล่าวว่าเมื่อพระวิญญาณแห่งความจริงเสด็จมาแล้วพระองค์จะนำพวกท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลเพราะพระองค์จะไม่ตรัสโดยพฤารการแต่พระองค์จะตรัส สิ่งที่พระองค์ส่งได้ยินและพระองค์ทรงแจ้งแก่พวกท่านถึงสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือท้ายคำที่พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเมื่อพระองค์จากไปพระวิญญาณจะมาเมื่อพระเยซูจากไปแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาอยู่กับผู้เชื่อทุกคนและพระองค์จะทรงนำเราให้เข้าใจในความจริงแห่งพระวจนะพระเจ้า ในโรมบทที่ 8: ปดข้อสิบอกว่าเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนําใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระเจ้าพระเจ้านําใครคนนั้นก็เป็นบุตรของพระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนําคนที่เป็นลูกของพระเจ้าใครที่เชื่อใครที่ต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดคนนั้นจะเริ่มต้นรับพระวิญญาณบริสุทธิ์บังเกิดใหม่และพระวิญญาณจะนําเรา ในแต่ละวันในแต่ละวันนับตั้งแต่วันที่เรากลับใจใหม่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราก็เป็นลูกของพระเจ้าแล้ววิธีการนำขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่นำผู้เชื่อโดยตรงเลยนะคะที่พระองค์จะนำพระองค์จะสามารถนำด้วยการตรัสเป็นเสียงของพระองค์อาจจะเป็นเสียงจริงๆเสียงพูดแบบนี้เข้ามาถึงหูของเราเหมือนที่พระองค์ทรงตัสกับซามูเอลหรืออาจจะเป็นเสียงในใจที่มันผุดขึ้นมา บางครั้งเสียงของทางความคิดที่พระวิญญาณเคลื่อนอยู่ข้างในเราจะเกิดขึ้นมาแบบทันทีทันใดเลยเหมือนป๊อปอัพขึ้นมาเลยอยู่ๆเรากําลังนั่งคุยกับใครหรือนมัส,สการอยู่ก็มีเสียงหรือถ้อยคําขึ้นมาอาจจะเป็นภาพขึ้นมาหรืออาจจะเป็นการเร้าข้างในอยู่ซ้ําๆซ้ําๆซ้ซําๆจนเรารู้สึกมันมันตื่นเต้นใจมันสั่นมันถูกเรา้าแล้วเรามั่นใจว่านี่คือเสียงพระเจ้า แล้วเมื่อเราพูดออกไปและมีการตอบสนองในความจริงในแง่บวกแล้วเราลองใช้ในการที่เราจะพูดถ้อยคําขององค์พระวิญญาณก็จะทําให้เราตรวจสอบได้ว่ามาจากพระเจ้าหรือเปล่าในกิจการบทที่8นะคะข้อ29ถึง30บอกว่าพระวิญญาณตัดสั่งฟิลิปว่าจงเข้าไปชิดรถม้าคันนั้นเถิดฟิลิปก็จึงวิ่งเข้าไปใกล้และได้ยินท่านอ่านหนังสืออิสยา ผู้เผยพระวจนะจึงถามว่าท่านเข้าใจสิ่งที่อ่านหรือไม่ตอนนี้นะคะเป็นเรื่องราวของขันทีในเวอร์ชัน2011จะบันทึกว่าเป็นขันทีชาวเอธิโอดแต่บางเริ่มก็บอกว่าเอธิโอเปียก็น่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อไปแต่ว่าน่าจะเป็นเอธิโอเปียหรือเอธิโอปก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าประเทศเดียวกันแบบนี้ ทันทีไม่รู้จักพระเจ้ากําลังเดินทางนั่งรถม้ามาแล้วฟิลิปกําลังไปใกล้แล้วพระวิญญาณสั่งแบบทันทีทันใดเลยว่าให้ไปประชิดแล้วก็ไปอธิบายพระธรรมอิสยาจนขันทีกลับใจใหม่เชื่อในพระเจ้าแล้วลงไปรับบัพติสมาในน้ําด้วยกันนั่นคือเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทันทีทันใดและมีการตอบสนองเกิดขึ้นส่วนในกิจการบทที่ 16: ข้อ6พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงไม่ให้กล่าวพระวจนะของพระเจ้าในแคว้นเอเชีย พวกท่านจึงไปทั่วแคว้นฟิจียกับกาลาเทียอ่านพระครข้อนี้หรืออ่านพระธรรมกิจการตอนนี้นะคะข้าพเจ้าก็สังเกตเลยนะว่าขนาดจะไปประกาศพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังมีการห้ามว่าอย่าเพิ่งประกาศที่นี่แต่ให้ไปประกาศที่นั่นหมายว่าว่าการทรงนำของพระเจ้าแม้เป็นเรื่องที่เราคิดว่าดีเรื่องนี้ดีน่าทำน่าประกาศน่าพูดหรือน่าไปเยี่ยมคนบางคน แต่ในบางช่วงบางเวลาพระเจ้าบอกว่าอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งทำแม้เป็นเรื่องที่ดีเป็นข้อสังเกตพระอ,องค์มีเวลาสังเกตตอนพระเยซูประกาศไหมเมื่อพระอ,องค์รักษาโรคบางคนพระอ,องค์ก็ยังห้ามเลยว่าอย่าเพิ่งไปบอกใครอย่าเพิ่งพูดออกไปพระเจ้ามีเวลาสำหรับบางที่บางประเทศบางเหตุการณ์ที่พระอ,องค์ทรงคิดว่าเดี๋ยวรอเวลาที่เหมาะสมควรทำอะไรตอนไหน บางครั้งสิ่งที่ดีเนี่ยเราเองยังต้องฟังเสียงของพระเจ้าด้วยซ้ําว่าพระเจ้าจะให้ทําหรือเปล่าและข้อคิดตอนนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตัดให้เราต้องทําบางสิ่งและก็ตัดให้เราห้ามด้วยว่าห้ามทำบางอย่างมีทั้งให้ทําและไม่ให้ทําเรื่องดีบางเรื่องยังต้องรอเวลาของพระเจ้าที่รู้ว่าพระเจ้าจะนําเราอย่างไรเหมือนในคิสจสักพระเจ้า เราไม่ได้หมายถึงว่าทุกเรื่องที่เรารู้สึกเป็นเรื่องดีเราสามารถไปประกาศหรือไปบุกเบิกได้ตลอดเวลาถ้ามีคนโทรมาหาอาจาร์สลันตลอดว่าอาจารย์ช่วยไปขอนแก่นหน่อยอาจารย์ช่วยไปที่อุดรหน่อยอาจารย์ช่วยลงภาคใต้หน่อยอาจารย์ช่วยไปที่ลาวได้ไหมตอนนี้เขเมรแล้วมีคนมารู้จักพระเจ้าเยอะพะม่าก,ก็มีพี่น้องคิดว่าสิ่งดีเหล่านี้เราสามารถทําได้หมดไหมคะบางครั้งไม่สามารถทําได้ เราจึงต้องฟังเสียงพระเจ้าว่าพระวิญญาณจะนําคิดสัจของพระเจ้าไปยังไงพระเจ้าจะใช้คิดสัจแห่งนี้ตอนนี้ดูแลคนกลุ่มไหนตอนนี้พื้นที่ไหนนี่คือวิธีการที่เราสามารถฟังเสียงของพระเจ้าได้ผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะสิ่งที่สองที่เราจะมาดูด้วยกันในพระคัมภีร์คือการทรงนําผ่านพระวจนะของพระเจ้าผ่านพระวจนะแล้วนะคะ ใน2ทิโมธีบทที่3ข้อ16บถึง17บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดนใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิดและการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรักพร้อมเพื่อการดีทุกอยาก่างนั่นคือน้ำไถ่พระเจ้าที่จะนำเราดังนั้นสิ่งที่เราได้มานั่งฟังทุกวันอาทิตย์คือคำเทศนาก็เป็นส่วนหนึ่งใน การฟังเสียงพระเจ้าผ่านการเทศนาผ่านพระวจนะพระเจ้าหรือการเรียนพระคัมภีร์ภาคบ่าย NBC ที่เราได้จัดไว้หรือการที่เราอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวการเฝ้าเดี่ยวการที่เราศึกษามานาประจําวันทั้งหมดนี้เราสามารถฟังเสียงพระเจ้าได้ที่จะทรงนําชื่อของเราผ่านพระวจนะของพระองค์แต่นั้นระหว่างที่เราได้ศึกษาอยู่สิ่งที่เราสังเกตก็คือ แม้บางคนรู้พระวจนะพระเจ้าบางคนเป็นผู้สอนพระวจนะพระเจ้าแต่ก็ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เราจะสามารถรู้ร้อยเปอร์เซและถูกต้องและก็มั่นใจในเรื่องบางเรื่องถ้าเรามั่นจไม่มั่นใจจริงๆเราจะบอกว่าขอศึกษาก่อนเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะคะอย่างมีวันหนึ่งก็ได้ถามอาจารย์อ๋องเหมือนกันว่าเรื่องราวพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยมีมุมมองอย่างไรอาจารย์อ๋องก็ตอบลายมาน่ารักมากว่าผมยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญ ข้อมูลตรงนี้นะักเดี๋ยวผมขอไปศึกษาก่อนยังจําได้อยู่นะคะแล้วรออยู่นะคะนั่นคือการที่เราต้องศึกษาลงลึกในบางเรื่องด้วยกันแต่ว่าการเราไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องบางเรื่องที่มันมีรายละเอียดมากๆหรือว่าดูแล้วมันมีความขัดแย้งกันไหมเราก็ต้องศึกษานี่คือวิธีการสำหรับผู้เลี้ยงผู้สอนนะคะถ้าเรื่องไหนที่เรายังไม่มั่นใจในคําตอบอย่าเพิ่งรีบตอบ อย่าคิดว่ายเดี๋ยวเราไม่เก่งเดี๋ยวเราดูไม่ดีตอบไม่ได้ทุกข้อเราอย่าไปคิดแบบนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือถ้าไม่มั่นใจไม่แน่ใจไปศึกษาก่อนกับผู้เชี่ยวชาญกับแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แล้วเราค่อยมาตอบแล้วเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ส่วนตัวศึกษาส่วนตัวแล้วเราก็ไม่แน่ใจด้วยวิธีการคืออย่านําข้อพระคัมภีร์ออกนอกบริบทหรือมาใช้ผิดๆบางคนนะคะกำลังรู้สึกโมโหคน เกลียดคนไม่พอใจคนไปอ่านพระคัมภีร์ตอนหนึ่งนะคะช่วงระหว่างที่ซาอูลกาลังรู้สึกโกรธเกลียดดาวิดแล้วก็ดาวิดเล่นพินอยู่นะคะซาอูลก็พุ่งหอกใส่ดาวิดเอาละหูนี่ซาอูลเป็นกรรษัตริย์องค์แรกของพระเจ้าเวลาโมโหมันต้องปลดปล่อยเดี๋ยววันนี้จะไปขับรถพุ่งชนคนที่เราเกลียดเฉียวนิดนึงก็ยังดีเอาให้ล้มเลยแล้วเราอ้างนี่ไงพระวจนะพระเจ้าอ่านตอนนี้พอดีเป๊ะเลย แล้วเราจะไปทำแบบนั้นอย่างนี้ก็ไม่ใช่การทรงนำผ่านพวจนะหรือบางครั้งเนี่ยเราไปอ่านเรื่องราวของดาวิดกำลังเดินสบายอยู่ที่ดาดฟ้าของเมืองของวังของพระอ,องค์ในขณะที่ทหารไปสู้รบอยู่กษัตริย์ดาวิดก็พักผ่อนเดินไปเจอผู้หญิงสวยคนสวยก็มักจะเป็นที่ต้องตาต้องใจโอ้โหทั้งสวยแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาของการอาบน้ำอยู่ เกิดความรู้สึกชอบประทับใจเธอสวยเหลือเกินผิวพรรณเธอก็น่ามองเหลือเกินผิวเธอไม่มีสิวเลยนะคะแล้วเราก็ตกหลุมรักบางคนบอกว่าใครขาวไม่ได้ใครสวยไม่ได้เห็นแล้วใจละลายพอเป็นแบบนี้ปุ๊บโอ้โหกษัตริย์ดาวิดใจละลายละไปตกหลุมรักบัตเชบาแล้วก็พาดพังทำผิดล่วงประเวณีแล้วเราบอกหู oo, ขนาดกษัตริย์ดาวิดผู้เข้มแข็งผู้ที่รักพระเจ้า ที่พระเจ้าโปรดปานเป็นชายที่พระเจ้าทรงผ่อพระไัยเข้มแข็งขนาดนี้โตขนาดนี้มีตําแหน่งสูงขนาดนี้ยังทําผิดได้แล้วเราเป็นใครเราเริ่มตั้งคําถามแล้วเราเป็นใครเราเป็นคนธรรมดาเราก็ผู้เชื่อคนหนึ่งเราไม่มีตําแหน่งอะไรเลยยังไม่มีใครรู้จักหรอกผู้ชื่อเราถามสิในบทร,รู้จักไหมไม่มีเราไม่ได้สอนใครเราไม่ได้นําใคร เราก็ทำผิดได้บางทีเราก็คิดเราก็ทำผิดได้โอ้หมันไม่มีผลกระทบอะไรดูดาวิดทำผิดทิวแล้วล้มดังมากถ้าเราทำผิดล้มเบาล้มบนฟูกเราอาจจะคิดเข้าข้างตัวเองว่าคนอื่นผู้นำคนอื่นยังทำผิดได้เราอ้างผู้นำเราอ้างกษัตริย์ดาวิดเราอ้างคนนู้นเราอ้างคนนี้แล้วเราก็บอกว่าเราก็ทำได้พี่น้องระวังดีๆนะว่าพระเจ้าไม่เคยนำให้เราทำผิด นั่นไม่ไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะไม่นำให้เราอ่อนแอลงพระเจ้าจะไม่นำให้เราสงสารตัวเองพระเจ้าจะไม่นำให้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรก็ได้แล้วไม่มีผลกระทบอะไรกับใครเพราะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อท่านเป็นลูกพระเจ้าทุกสิ่งที่ท่านทำมันมีผลทั้งสิน้นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะคะขอให้เราได้ ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงนําในทางที่ดีเอเมนไหมคะและสิ่งที่สามก็คือพระเจ้าทรงนําผ่านบุคคลเสียงของพระเจ้านะคะที่มาหนุดน้ําใจเราหรือนําเราบางครั้งก็จะผ่านบุคคลที่ได้อยู่ในชีวิตของเราอาจจะเป็นผู้นําเราศิทธยาพิบาลพี่เลี้ยงผู้เลี้ยงที่ใกล้ชิดชีวิตของเราหรือบางครั้งก็เป็นผู้เผยพระวจนะเป็นผู้เชื่อ ในพระเจ้าเหมือนเราเหมือนที่คุณลีนะคะที่พระเจ้าใช้เขาจากเมืองมิสซูรีเดินทางไปที่นอสแคโรไลนาเพื่อที่จะนำพาเรื่องราวของเขาพอดีเหมาะมากที่จะไปหนุนใจเด็กผู้หญิงคนนั้นที่มีวันเกิดตรงกับลูกสาวของเขาสิ่งที่เราเห็นได้คือบางครั้งชีวิตของเราเรื่องราวของเราจะสามารถหนุนจิตชูใจคนได้มากมายพระเจ้าจะนำแล้วพาไปเจอให้มันประจวบเหมาะกัน แล้วก็ใช้ชีวิตของเราไปนหนุนใจผู้คนได้แล้วเมื่อเรามีถ้อยคําจากพระเจ้ามีการเผยพระวจนะในคริสจักรของเราก็จะมีการตรวจสอบคําเผยว่าเป็นยังไงถ้าเป็นคําเผยที่เป็นเรื่องราวอนาคตบางครั้งเราก็จะจดเอาไว้แล้วดูว่าใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเรื่องราวในปัจจุบันเราก็จะมีให้ผู้นําที่ช่วยวินิจฉัยคำํคำเผยพระวจนะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าคําเผยพระวจนะจะต้องได้รับการวินิจฉัยด้วยวิญ,ญญาณผู้เผยต้องอยู่ภายใต้ของ ผู้เผยด้วยกันสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ก็คือสิ่งที่คนมานำชื่อของเรานะคะจะต้องไม่ขัดแย้งต่อภระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่ผู้นำสอนเรานำเราจะต้องไม่ขัดแย้งสิ่งที่พระเจ้าสอนนั่นคือความปลอดภัยในการทรงนำของพระเจ้าและการทรงนำในวิธีต่อไปคือการทรงนำผ่านคำอธิษฐานคำอธิษฐานนะคะพระเยซูคริสสาวกของพระองค์ ผู้เชื่อทั้งหลายที่เราเห็นมากมายในพระคมัมภีร์ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าโดยเฉพาะเรื่องสําคัญสคัญก็จะอธิษฐานขอการทรงนําจากพระเจ้าทรงนําด้วยว่าจะตัดสินใจเรื่องนั้นอย่างไรมีตัวอย่างหนึ่งขององค์พระเยซูคริสต์นะคะท่านพระองค์งงได้ทรงอธิษฐานก่อนที่จะเลือกสาวกที่เป็นอัครทูตอยู่ในลูกาบทที่6ข้อ12บบอกว่าในเวลาต่อมา พระเยซูเสด็จไปที่ภูเขาเพื่อจะอธิษฐานพระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้าตลอดทั้งคืนพอถึงรุ่งเช้าพระองค์ก็ทรงเรียกสาวกมาแล้วทรงเลือกสาวกสิองคนผู้ซึ่งพระองค์ทรงให้ชื่อว่าอักครทูตนั่นคือองค์พระเยซูแม้พระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์พระองค์ทรงรู้ทุกอย่างว่าใครจะตอบสนองอย่างไร แต่ในความเป็นมนุษย์100%ยเปอร์เซ์ของพงษ์พงค์ก็ถ่อมพระทัยลงและอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยและเราเองก็ควรจะอธิษฐานกับพระเจ้าขอาการทรงนำว่าเรื่องสำคัญสำคัญเราควรตัดสินใจอย่างไรและมีเรื่องราวตัวอย่างหนึ่งนะคะของคุณไบและน้องมินนี่ซึ่งอยู่ในกลุ่มดูลอสทางโซนนั้นนะคะกลุ่มผู้ประกอบการนักธุรกิจได้เล่าให้ฟังว่าคุณไบกับน้องมินนี่เ ได้อธิษฐานขอการทรงนำจากพระเจ้าทั้งสองตื่นเต้นมากคุณแม่เฮเลนด้วยนะคะก็ได้บอกว่าตัดสินใจจะซื้อบ้านหลังหนึ่งอาจารย์สลันอาจารย์อ้นช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยนั่นคือข้อมูลครั้งแรกที่ได้รับว่าช่วยอธิษฐานเผื่อด้วยเขาตั้งใจมากว่าอธิษฐานเผื่อสัพท์การทรงนำของพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะว่าลูกพี่ลูกน้องจะขายบ้านซึ่งตกแต่งเรียบร้อยแล้วให้แล้วเมื่อเขาก็ขอให้ผู้นำอธิษฐาน ส่วนตัวก็อดอาหารอธิษฐานด้วยเพื่อว่าดูว่าพระเจ้าจะนำให้ซื้อไหมแล้วก็ได้ติดต่อไปยังธนาคารสำคัญสำคัญหลายธนาคารเหมือนกันเพื่อจะขออนุมัติเงินกู้แล้วเมื่อติดต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทุกธนาคารปฏิเสธการให้กู้ทั้งหมดเหตุผลก็คือคุณไบส์กับน้องมินนี่เพิ่งมาจากออสเตรเลียได้ไม่นาน ยังไม่มีสเตตเมนต์อะไรในเมืองไทยเลยธนาคารทุกธนาคารปฏิเสธหมดเลยคุณไบกับน้องมินนี่ก็คิดว่าไม่เป็นไรแล้วแต่พระเจ้าถ้าพระเจ้าจะนำให้ซื้อบ้านหลังนี้ก็จะซื้อแต่ถ้าไม่นำก็ไม่ซื้อนั่นคือคำอธิษฐานและในความตั้งใจแบบนี้ก็อธิษฐานแล้วแต่น้ำารหถพระเจ้าวันหนึ่งระหว่างที่อ่านพระคัมภีร์อยู่เปิดปุ๊บ สายตาก็ไปเห็นปั๊บในข้อพระธรรมตอนหนึ่งในเยเรมีบทที่32ข้อ7-8ถึง8บอกว่านี่แน่ฮานามเอลบุตรชัมลูมอาของเจ้าจะมาหาเจ้าและกล่าวว่าจงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่อนาโทษเพราะว่าสิทธิ์ของการไถด้วยการซื้อนั้นเป็นของท่านแล้วฮานามเอลลูกพี่ลูกน้องของข้าพเจ้าก็มาหาข้าพเจ้าที่บริเวณ ของทหารรักษาพระอ,องค์ตามพระวจนะของพยาเวแล้วก็พูดกับข้าพเจ้าว่าจงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ที่อนาโทษในแผ่นดินเบนยามินเพราะสิทธิ์ของการถือกรรมสิทธิ์และการไถ่ยเป็นของท่านจงซื้อไว้เถิดและข้าพเจ้าจะจะทราบว่านี่เป็นพระวจนะจากพยาเวระหว่างที่อธิษฐานเห็นพระคำตอนนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เมื่อธนาคารปฏิเสธการให้กู้ลูกพี่ลูกน้องที่จะขายบ้านได้โทรมาหาคุณไบต์ไบ์ครับธนาคารไม่ให้กู้ไม่เป็นไรไบ์ผ่อนชำระกับอาอีโดยตรงมีคำมีคำโทรมาแบบนี้โทรมาก่อนแล้วอู้ไม่ต้องกู้กับแบงก์มาผ่อนกับลูกพี่ลูกน้องคนนี้โดยตรงเลยทำสัญญาผ่อนไปเลย แล้วอุยคุณไพรคือตื่นเต้นไปแล้วไงว่ารอให้ผ่อโดยตรงเลยหรอเอาแบบนี้เลยใช่ไหมแล้วเขาต้องการความมั่นใจกับพระเจ้าว่าให้ซื้อบ้านของลูกพี่ลูกน้องจริงใช่ไหมพระเจ้าจึงมาเจอพระวจนะพระเจ้าตอนนี้แล้วเขารู้สึกแบบคุณไพ่ตื่นเต้นมากเพราะว่าในนี้บอกว่าลูกพี่ลูกน้องของเยเรมีแล้วสายตาก็ไปเจอว่าให้ซื้อนาให้ของเขาหน่อยนี่ก็ลูกพี่ลูกน้องมาบอกว่าให้ซื้อบ้านหน่อย โอ้ขอบคุณพระเจ้าคำปฏิ่ายของคุณไบส์และน้องมินดี้นะคะทำให้เกิดความมั่นใจว่าเนี่ยพระเจ้านำเขาว่าเออซื้อบ้านพี่น้องคงเคยคงเห็นภาพบ้านแล้วใช่ไหมคะว่านี่คือบ้านอยู่โซนพระรามสองนะคะที่คุณไบส์จะซื้อแล้วบอกว่าอยากให้บ้านนี้เป็นพระพรเปิดบ้านทําแคร์ในเวลาต่อมาที่อนาคตอันใกล้เราปรบมือให้พระเจ้าด้วยกันดด้ไหมคะ สรรเสริญพระเจ้าสับคนที่สแสวงหาพระเจ้าผ่านการอธิษฐานและถ้าพี่น้องสังเกตดีๆไม่ได้เป็นแค่การอธิษฐานนะพระเจ้าจะนําบางครั้งหนึ่งเหตุการณ์ก็จะมีหลายการทรงนาทั้งผ่านบุคคลที่เข้ามาในชีวิตของเราเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีคําอธิษฐานที่ทําให้เรามั่นใจมีพระวจนะพระเจ้าประกอบเข้ามาด้วยหลายอย่างแบบนี้ก็จะประมวลแล้วเห็นถึงการทรงนําพระเจ้าข้อ5นะคะคือการทรงนําผ่านเหตุการณ์ เรามาดูการทรงนำผ่านเหตุการณ์นะคะพระเจ้าจะนำเราผ่านเหตุการณ์บางอย่างจนเรามั่นใจเป็นตัวอย่างใกล้ตัวที่สุดตอนนี้คือเอาของตัวเองนะคะข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายคู่หนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับปากไว้กับหลานของเขาสองในสสัปดาห์แล้วว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมคุณตาคุณยายให้นะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็ได้ ข้อมูลมาแล้วว่าอยู่โซนไหนแต่เนื่องจากเป็นคนที่ไปไหนมาไหนในโซนที่ไม่รู้จักเนี่ยแม้ไม่รู้จักนะคะข้าพเจ้าก็จะไม่ใช้ GPS นําแม้ไม่รู้จักก็ไม่ใช้ Google Map นําอะไรที่ไหนไม่รู้จักอาจารย์สลันจะนําตลอดเลยนะคะคือเป็นแบบนี้ตลอดก็จะไปไหนมาไหนอาจารย์สลันก็นําไปแต่ปรากฏว่าอาทิตย์นี้อาจารย์สลันไม่อยู่นําไม่ได้นะคะติดงาน ก็เลเอาละเดี๋ยวเราจัดการเองโทรไปหาคุณตาครับบ้านคุณตาอยู่ที่ไหนครับคุณตาช่วยบอกละเอียดละเอียดเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้จักเลยคุณตาก็บอกอนูขับมาอย่างงั้นอย่างงู้นอย่างน,น,างนี้ฟังเสร็จหูละเอียดดีมากงงไปไม่ถูกแน่นอนเลยนะคะเพราะมันไม่รู้จักกันแล้วคุณตาก็จะบอกโซนตัวเองสมมติเราอยู่ตรงนี้บอกเฉพาะตรงนั้นอะไรเงี้ยมันไม่รู้จักเอาไงดีล่ะคนที่อยากชวนไปด้วยก็ไม่ว่างด้วยเพราะว่าเป็นเวลางาน เอาละโซนนี้อยู่กลุ่มเอทอสลายเลยแล้วกันจริงๆเกงใจไม่ค่อยอยากใช้เอาเรื่องส่วนตัวไปอยู่ในลายกลุ่มก็เลยแบบตัดสินใจพี่น้องท่านใดรู้จักทางไปวัดศรีนวลไหมคะช่วยบอกด้วยในเวลานั้นเองลายปุ๊บคำตอบเด้งปับ๊บเต้ยน่าจะรู้จักค่ะวันนี้เจ้าตัวไม่มานะคะภรรยานะคุณน้องแอนก็บอกว่าเต้ยน่าจะรู้จักค่ะอาจารย์ เท่านั้นแหละขอเบอร์คุณเต้ยโทรไปเลยครับเต้ยโทษนะจะไปที่เนี่ยตรงเนี้ยเต้ยรู้จักไหมเต้ยบอกถิ่นผมเลยครับอาจารย์และเนี้ยตอนเนี้ยผมอยู่แถวนี้พอดีเลยครับอาจารย์อา้าวเต้ยช่วยเช็คหน่อยบ้านเล็กที่นี้ได้มาในนะบ้านเล็กที่นี้นะแล้วก็อยู่แถววัดแบบนี้นะมีคลองขั้นนะเต้ยทําได้ไหมหายไปประมาณห้าถึงสิบนาทีโทรมาแล้วอาจารย์ครับผมมาถึงบ้านแล้วครับ ผมไม่ได้เอาอะไรติดมือมาฝากเลยผมมีพ่อผมพานวมอยู่ผมให้ไปเรียบร้อยแล้วคับเป็นของเยี่ยมโอ้หเต้ยนี่ไม่ได้แค่เช็คแผนที่แล้วนะนี่มันไปถึงที่นะบอกว่าคุณเต้ยสุดยอดมากคือไปให้เลยถึงที่เอาของเยี่ยมให้ทุให้แทนด้วยส่งรูปกลับมาหลังจากนั้นเขียนแผนที่ละเอียดนะคะเราสบายใจและไปถูกแน่นอนวันจริงนะคะไปแล้วฮะแม่ดนนะคะพี่โมนะคะน้องเดียนะคะเรามีแผนที่แล้วไปกันเลย เราก็ดูแผนที่กันดูไม่ค่อยดีหรือตาไม่ดีขับไปดูไปน้องเดียบอกหน่อยหลงไปนิดนึงหลงไปอีกนิดนึงเฮ้ยมันจะใช่ไหมเนี่ยเราก็เริ่มมาเข้าสู่เส้นทางที่คิดว่าน่าจะใช่แล้วเห็นว่ามันไกลอย่างนั้นนะ่ะแล้วจุดสังเกตมันต้องมีตู้โทรศัพท์แต่มันไม่ถึงเทียน้องเดียเราจะมาถูกไหมเพราะตอนนั้นเริ่มคิดจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพระเจ้าเลี้ยวซ้ายแน่นอนอ่ะเราก็เลี้ยวซ้าย คับามันไกลจังเลยกับบ้านคุณตาไกลอย่างเงี้ยคุณตาบ้านคุณตาอยู่ไหนแน่คะใช่ใช่บ้านประตูสีน้ําเงินไหมคะคุณตาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชสังเกตตู้โทรศัพท์ไว้ลูกก็ขับไปเรื่อยๆมันไม่เจอตู้โทรศัพท์เก่าๆสัทีจนบอกว่าไม่ได้การแล้วพวกเราทุกคนไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะคะสงสัยเราจะเลี้ยวผิดหรือเปล่าหน้าระหว่างปุ๊บตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกับมันมาไกลเหลือเกิน พันจะเลี้ยวกลับปุ๊บสายตาไปเห็นเฮ้ยตู้โทรศัพท์เจอแล้วนั่นเลยใช่เลยเห็นตู้โทรศัพท์ปุ๊บจะเลี้ยวเข้าไปคุณตาก็เดินต๊อกต๊อกต๊อกออกมานะคะเพื่อจะต้อนรับพวกเรามากันได้สําเร็จขอบคุณพระเจ้าระหว่างที่กําลังจะตัดสินใจเลี้ยวกลับมาแล้วเจอตู้โทรศัพท์พอดีคุณตาเดินมาพอดีนะคะเราก็เลยรู้ว่านี่คือการส่งนําจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะ นี่คือการทรงนำผ่านเหตุการณ์ที่บางครั้งจริงๆใช้ GPS ก็ดีแล้วนะพี่น้อง Google Map ก็ดีแล้วนะคะเราหาบอกว่าทั้งคนบอกทั้งแผนที่แล้วเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องแบบนี้นะคะก็จะมักจะมีปัญหาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็เห็นถึงการทรงนำของพระเจ้าในช่วงที่บางเรื่องเราก็ต้องการให้พระเจ้านำเราชัดๆแล้วบางทีเราจะตัดสินใจผิดพระเจ้าก็ยังมีพระคุณในการนำเรา แล้วบางครั้งเราจะจดจําเรื่องราวการทรงนําที่เป็นเหตุการณ์เฉพาะแต่ในชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยพี่น้องพระเจ้าก็จะนําเรามาตลอดทั้งชีวิตถ้าเราเชี่ยวฝังพระองค์ในโรมบทที่8ข้อ28บอกว่าเรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าทุกอย่างเลยนะจะก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียก ตามพระประสงค์ของพระองค์เอเมนไหมคะเราถูกเรียกมาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้าบางอย่างและเมื่อเราเดินตามการทรงนำพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่ดีหรือร้ายก็ตามเมื่อมันผ่านไปแล้วผ่านวันแล้วเหตุการณ์แล้วเหตุการณ์เล่าแต่ทุกอย่างมันร่วมกันแล้วมันจะก่อผลดีบางอย่างในชีวิตของเราและให้เรามั่นใจว่าพระเจ้าจะนำเราตลอดชีวิตด้วยเอเมนนะคะและสิ่งสุดท้ายที่พระเจ้าจะนำเราก็คือการทรงนำ ผ่านนิมิตและความฝันพระเจ้าทรงใช้นิมิตและความฝันมานำชื่อของเราได้อย่างเช่นปฐมกาลบทที่37็ข้อ6ถึง7เป็นเรื่องราวของโยเซฟโยเซฟนะคะเล่าว่าฟังความฝันของฉันสิที่ฉันฝันที่ฉันได้ฝันนะคะพวกเรากำลังมัดฟอนข้าวอยู่ในนาทันใดนั้นฟอนข้าวของฉัน ก็ตั้งขึ้นตรงแต่ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆก็มาแวดล้อมโน้มลงคานับฟ่อนข้าวของฉันความฝันของโยเซฟที่เกี่ยวกับเรื่องฟ่อนข้าวที่เขาได้เล่าให้กับพี่ๆฟังนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ตรงกลางจะเป็นเหมือนตัวโยเซฟในความฝันทำให้รู้สึกว่านั่นคือตัวเขาส่วนพี่ๆนะคะก็จะแวดล้อม11คน นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะบอกบางอย่างกับโยเซฟถึงบทบาทในอนาคตของเขาว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้ววันนี้นะคะอยากให้พี่น้องได้มาฟังความฝันของหัวหน้าทีมนมัสการของเราด้วยกันว่าพระเจ้านำเขาอย่างไรผ่นความความฝันนะคะแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกความฝันที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่ทุกฝันเพราะว่าที่พระเจ้าจะใช้ ให้เกิดขึ้นและนั่นเราจะบอกว่ามาจากพระเจ้าเพราะว่าความฝันที่ดีที่มาจากพระเจ้าจะเสริมสร้างจะเป็นสิ่งที่ชอบทำจะเป็นสิ่งที่เรามั่นใจในการทรงเรียกจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกถึงอนาคตและบ,บทบาทบางอย่างของเราแล้ววันนี้นะคุณจ๊อบฝันอะไรนะคะเรามาฟังสดๆเลยจากคุณจ๊อบหัวหน้าทีมนมันสการและมีเดียค่ะครับสวัสดีครับก เดี๋ยวจะเล่าเกินก่อนนะว่าค so ือก my ่อนหน้านี้เนี่ยผมก่อนที่จะมีพนักิจทีโนสการเนี่ยผมก็รับใช้อยู่ในวารเออร์นะครับก็จะดูแลน้องๆกลุ่มยูทนะครับก็คือดูแลเด็กบางมดนะครับแล้วก็ในขณะที่เราดูแลเด็กบางมดเนี่ยเราก็มีอีกบทบาทนึงคือการเป็นหัวหน้าทีโนสการซึ่งผมก็ทําค้บพูนไปแล้วก็จริงๆผมก็พยายามแสวงหาพระเจ้าตลอดว่าคือเราอยากจะขอความชัดเจนว่าเราอยากจะให้พระเจ้านําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ที่พระเจ้าจะใช้เราจริงๆอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ก็ปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งผมก็ฝันนะครับซึ่งจริงๆผมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าความฝันคือว่าผมฝันว่าผมกําลังนมัสก,การอยู่นะครับนมัสก,การอยู่แล้วก็ในขณะที่ผมนมัสก,การคือจริงๆผมผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมนมัสก,การคนเดียวนะตอนนั้นนมัสก,การคนเดียวแล้วก็ในในความฝันเนี่ยคือผมสัมผัสถึงบรรยากาศการทรงสถิตของพระเจ้าได้คือรู้ว่าพระเจ้าเคลื่อนไหวอย,อยู่ในตอนนั้นแล้วก็เน พอผมลืมตาขึ้นมาเนี่ยเพราะว,ว่าผมเห็นคนมากมายนมัสก,การพระเจ้าเต็มไปหมดเลยแล้วมันก็ตกใจว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าในฝันเรานมัสก,การอยู่คนเดียวแล้วก็แต่มันเหมือนจริงมากคือตอนนั้นผมแบบมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากจริงนะแล้วผมก็ตื่นขึ้น,นมาแล้วก็ตกใจอ๋อเออนี่คือความฝันนะอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมาื่อคืนเรากินอิ่มเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเล่าให้ให้ภรรยาฟังนะครับจริงๆความฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก่อนหน้าเออเป็นปีแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นประมาณ5-6เดือนนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปค่ายคลายโฟกัสน,นะครับแล้วก็ในค่ายเนี่ยเหมือนพระเจ้าก็ให้ผมนึกถึงความฝันนี้อีกครั้งหนึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมผมคิดว่ามันคือความฝันปกติเหมือนที่เรา,ท,เราที่เราฝันทั่วไปครับนึกออกไหมแต่ว่าตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรก็คือคิดว่ามันคือความฝันธรรมดาแล้วก็ในในค่ายครั้งนี้ก็ผมก็นึกถึงความฝันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ จนผมก็คิดว่ามันคือสิ่งที่พระเจ้าพยายามจะบอกอะไรผมหรือเปล่าก็เป็นการเป็นสิ่งที่พระเจ้ามาเ,เรียกผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ตัดสินใจว่าน่าจะเป็นการทรงเรียกแล้วแหละแล้วก็กลับมาก็เลยตั้งใจว่าจะคุยกับอาจารย์สลานเรื่องนี้นะครับว่าผมไม่อยากจะรับใช้ในงานพนธกิจนมัสการเลยนะครับก็คืออยากจะรับใช้ตรงนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่อัศาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์สลานเองก็ตั้งใจจะคุยกับผมเรื่องนี้เหมือนกันว่า คือหลังจากกลับมาจากค่ายเนี่ยอาจารย์ตั้งใจว่าจะเปิดเป็นกลุ่มพนันธกิจของทีมนวัตกรรมและมีเดียมันเหมือนเราไม่ได้เราไม่ได้คุยกันในค่ายเลยนะครับกลับมาเพิ่งจะได้คุยกันแล้วก็แล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์คิดกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะไปคุยอาจารย์เนี่ยก็เป็นเรื่องเดียวกันเราก็ผมก็สึกเออมั่นใจว่านี่คือเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าอะไรเงี้ยครับผมขอบคุณมากนะคะคุณจ๊อบนะคะนั่นคือตัวอย่างการฝันนำนะคะ ที่พระเจ้าจะส่งให้ความมั่นใจเพราะว่าคนจะคิดว่าคุณจอบเคยอยู่กับพี่ชายคุณโจ้ในกลุ่มวอลเลเออร์คือดูแลนักศึกษาแล้วน่าจะมีความผูกพันกันมากอยู่ๆให้แยกออกมาเพื่อเป็นหัวหน้าพันธกิจซึ่งอายุก็ยังน้อยอยู่นะคะยี่สิบกว่าเองมาดูงานนมัสการของคริสตจักรแต่ว่าพระเจ้าคงรู้จักว่าจะนําเขายังไงในความเป็นที่อายุน่าจะน้อยที่สุดในหัวหน้าพันธกิจตอนนี้นะคะ และพระเจ้าก็ให้ความฝันนั้นเราเชื่อว่ามาจากพระเจ้าเพราะอาจารย์สลันตั้งใจเลยอธิษฐานด้วยกันว่าใครน่าจะมานำพันธกิจนมัสการซึ่งก็ได้เป็นภาพจ็อบเป็นชื่อคุณจ็อบขึ้นมาแล้วเขาก็ฝันแล้วเมื่อมาคุยกันแล้วตรงกันพอดีเลยแล้วเรามั่นใจว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้านะคะอยากให้พี่น้องมีแนวทางอย่างน้อย6ประการในวิธีการของพระเจ้าที่พระเจ้าจะใช้เรานําเราในสิ่งที่จะ เป็นเรื่องของการทรงเรียกหรือชีวิตของเราในแต่ละวันแต่ละวันและแน่นอนเป้าหมายสูงสุดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นพระผู้ช่วยนำพาชีวิตของเราเสมอและพระองค์พระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งเหมือนที่พระเยซูคิดได้บอกไว้ว่าชีวิตของเราพระวิญญาณจะอยู่กับเราตลอดเวลาและตลอดไปจนกว่าพระองค์จะกลับมาขอให้พี่น้องมั่นใจนะคะว่าจนกว่าพระคิดจะกลับมา พระเจ้าจะนําเราตลอดไปทั้งชีวิตเอเมนไหมคะวันนี้เราอธิษฐานร่วมกันนะคะให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตแห่งการทรงนําของพระเจ้าซึ่งจะปลอดภัยที่สุดแล้วขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอ สำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโต ของพระเจ้าอวยพรครับ